ต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคคลและองค์การสำหรับในเรื่องของการพัฒนาบุคคลและองค์การเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับของบุคคลระดับทีมงานระดับองค์การทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาตนเองสู่การเรียนรู้ระดับทีมงานระดับองค์การเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าบุคลากรทุกคนนะคะที่ผ่านการสรรหาการคัดเลือกแล้วก็บรรจุมาทำงานแล้วเนี่ยบุคลากรก็จะต้องมีการพัฒนาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนาโดยการนำตนเองที่เรียกว่า self-directed learning ที่จะโยงไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าบุคลากรเนี่ยมีทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองแล้วเนี่ยจะทำให้องค์การเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็การปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นค่ะสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองสู่ระดับทีมงานระดับองค์การเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นขั้นตอนนะคะคร่าวๆได้ดังนี้นะคะก็คืออันดับแรกเลยองค์การจะต้องกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นและที่สำคัญต่องานหรือแผนกของหน่วยงานเพื่อจะได้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันของแต่ละตำแหน่งของบุคลากรเพราะนั้นเมื่อหน่วยงานหรือแผนกนะคะกำหนดแล้วว่าความรู้หลักที่จำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างในแต่ละตำแหน่งเพราะนั้นตัวบุคลากรเองก็จะต้องมีความสนใจว่าในงานของตัวเองเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้มีประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาในงานนะคะซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้งานนะคะพอสู่เราได้ตัวเรื่องของความรู้หลักที่จำเป็นแล้วเนี่ยเราจะต้องแสวงหาความรู้ที่ต้องการเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแสวงหาความรู้ที่ต้องการเนี่ยตัวบุคลากรเนี่ยก็จะต้องรู้ว่ามันมีแหล่งความรู้ที่ไหนบ้างแหล่งความรู้ที่เป็นตัวบุคคลนะคะที่เรียกว่าตัว tacit knowledge ก็คือความรู้ที่ฝังในตัวบุคคลนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของความรู้ประเภทที่หนึ่งหรือจะเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นลักษณะมีการจัดเก็บเป็นเอกสารมีการขึ้นเว็บไซต์หรือการบันทึกไว้ที่เรียกว่า explicit knowledge หรือความรู้ชัดแจ้งเพราะฉะนั้นตัวบุคลากรก็จะต้องมีการกำหนดว่าองค์ความรู้ที่ตัวเองต้องใช้สำหรับการพัฒนางานเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวบุคคลนะคะ tacit knowledge หรืออยู่ที่ความรู้ชัดแจ้งนะคะ explicit knowledge หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมาสู่ขั้นตอนที่3นะคะว่าจากความรู้ที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือที่จดบันทึกไว้อย่างชัดแจ้งหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการปรับปรุงดัดแปลงนะคะให้เหมาะสมพอเจาะพอดีกับงานของตัวเองยังไงบ้างนะคะบางทีความรู้เนี่ยมันมีเยอะแยะมากเลยนั้นต้องมาใช้นะคะให้เหมาะกับงานของตัวเองก็คือเข้าสู่ขั้นตอนของการประยุกต์ใช้นะคะในหน้าที่ของตัวเองเมื่อตัวเองได้ประยุกต์ใช้แล้วได้นำความรู้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เขาถ่ายทอดกันมาหน้าที่1 2 3จะต้องดัดแปลงตรงนั้นตรงนี้อันนี้จะเป็นจากตัวบุคคลหรือไปเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆที่เขาจดบันทึกไว้หรือขึ้นเอกสารไว้เนี่ยหลังจากที่เรามาประยุกต์ใช้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่างานของเราเนี่ยยังมีส่วนขาดอะไรบ้างที่ยังไม่รู้หรืออีกประเด็นนึงก็คือว่าประสบการณ์จากที่ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการพัฒนางานเนี่ยมันมีผลสำเร็จอะไรบ้างอันนี้ก็จดบันทึกไว้เขาเรียกว่าสกัดขุมความรู้จะได้เป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่สำเร็จเพราะอะไรส่วนที่ยังไม่สำเร็จจะต้องทำอะไรต่ออันนี้ก็เป็นบันทึกขุมความรู้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราบันทึกขุมความรู้แล้วเนี่ยก็จะต้องเอาไปปรับปรุงเอาไปใช้ต่อนะคะแล้วก็สรรหาหรือแสวงหาความรู้ที่ต้องการได้เพราะฉะนั้นในกระบวนการพวกนี้เนี่ยจะขับเคลื่อนต่อเนื่องกันจะหยุดไม่ได้กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาทีมงานพัฒนาตัวองค์กรเนี่ยจะหยุดนิ่งไม่ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะสำหรับการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานเนี่ยจะต้องดูนะคะว่าไอ้สิ่งที่แผนกนะคะหรือหน่วยงานเลือกมารวมถึงตัวบุคลากรที่ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานเนี่ย
ันดับแรกต้องมองว่าตอบสนองใครนะคะตอบสนองต่อลูกค้าไหมเราปรับปรุงในเรื่องของการลดขั้นตอนในการให้บริการแล้วเกิดผลอะไรตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าไหมลูกค้าพึงพอใจไหมอันนี้ก็ต้องดูนะคะหรือสินค้าหรือบริการที่เราผลิตเนี่ยมีการมีคุณภาพไหมนะคะลูกค้าพึงพอใจมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการตอบสนองนะคะต่อลูกค้าหรือตัวสินค้าอันที่สองอันนี้สำคัญมากในยุคปัจจุบันนะคะก็คือเรื่องของ innovation นะคะสิ่งที่เราทำนะคะนำความรู้มาใช้ในการพัฒนางานแก้ไขปัญหางานเนี่ย innovation เกิดอะไรบ้าง innovation ในเรื่องของการให้บริการหรือเป็น innovation ในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าอันนี้ก็ถ้าเรามี innovation เนี่ยมันจะทำให้อะไรคะเราสามารถแข่งกับคนอื่นได้นะคะบริการที่ดีกว่าสินค้าที่ดีกว่าลูกค้าก็จะมาอยู่กับเราหรืออะไรคะรายได้จะตอบแทนมาที่องค์การมากขึ้นนะคะผลสัมฤทธิ์ที่3ก็คือในเรื่องของตัวขีดความสามารถก็คือ competency ในระดับของบุคลากรบุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะคุณลักษณะที่ทำงานเมื่อบุคลากรเนี่ยแสวงหาความรู้แล้วก็จะต้องเกิดการพัฒนาทั้งความรู้ที่เพิ่มขึ้นทักษะที่ดีขึ้นความเชี่ยวชาญที่มากขึ้นรวมถึงคุณลักษณะที่ดีๆนะคะที่จะทำให้งานสำเร็จมากขึ้นสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเวลาองค์การนะคะฝึกอบรมหรือพัฒนาหรือมีกระบวนการนะคะให้บุคลากรเกิดการพัฒนาหรือการเรียนรู้เนี่ยตั้งแต่ในระดับตัวเองเซลฟ์ดีเรคเต็ดเลิร์นนิ่งสู่ระดับทีมงานสู่ระดับองค์การเนี่ยก็จะต้องมีการวัดประสิทธิภาพการวัดประสิทธิภาพก็คือดูต้นทุนที่ลงไปกับการฝึกอบรมการเรียนรู้การพัฒนาในส่วนต่างๆว่าฝึกอบรมไปแล้วผลงานเนี่ยได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าไหมตอบสนองต่อสินค้าบริการใหม่ๆเกิดขึ้นไหมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ฝึกอบรมไปเนี่ยผลตอบแทนกำไรเนี่ยมีการวัดการคุ้มค่าคุ้มทุนไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวสัมฤทธิผลนะคะในการดำเนินการของการจัดการความรู้ส่วนสำคัญนะคะในส่วนของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เนี่ยปีเตอร์เซงเก้นะคะก็ได้กำหนดเขาเรียกว่า discipline หรือวินัยแห่งการเรียนรู้นะคะในระดับบุคคลในระดับทีมและองค์การเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะทุกระดับนะคะอาจารย์ขอแบ่งเป็น5ประเด็นนะคะตามหลักของปีเตอร์เซงเก้นะคะซึ่ง5ประเด็นเนี่ยปีเตอร์เซงเก้บอกว่าอันดับ1เนี่ยบุคลากรจะต้องมีความรอบรู้แห่งตนนะคะก็คือรอบรู้ในงานที่ตัวเองทำสนใจลักษณะหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะมาพัฒนาในการทำงานให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านะคะมูลค่าสินค้าบริการเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของความรอบรู้แห่งตนขณะเดียวกันก็จะมาสู่ในเรื่องของตัวแบบแผนความคิดเพราะฉะนั้นในเมื่อบุคลากรแต่ละคนเนี่ยมีความรอบรู้แห่งตนในการพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าแพทเทิร์นในจิตสำนึกของคนในองค์การว่าจะต้องเรียนรู้กันนะจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนบุคลากรที่ทำงานในหน้าที่ของตนก็จะสำนึกในการทำงานตามหน้าที่แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในหน้าที่เพื่อจะให้งานสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในงานแต่ละบทบาทแต่ละหน้าที่เนี่ยอาจจะมีบุคลากรหลายๆตำแหน่งที่ทำงานร่วมกันนั้นถ้ามีแบบแผนความคิดในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถ่ายทอดกันเนี่ยมันก็จะทำให้งานสำเร็จได้เมื่อมีแบบแผนความคิดที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะทำให้บุคลากรเนี่ยมีวิสัยทัศน์ร่วมเพราะฉะนั้นคนก็จะมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเรียนรู้ร่วมกันเกิดการแลกเปลี่ยนการลองผิดลองถูกด้วยกันนะคะเรียนทั้งข้อผิดพลาดเรียนทั้งส่วนที่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นมันจะทำให้บุคลากรเนี่ยมีการพัฒนาวิสัยทัศน์
ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ต่างคนต่างทำต่างคนก็ต่างมุ่งแต่ของตัวเองไม่ใช่แต่จะต้องมารวมที่จุดขององค์การที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จหลังจากนั้นเนี่ยในการขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะมีทีมนะคะทีมที่เรียนรู้ร่วมกันนั้นสมาชิกบางทีงานแต่ละงานเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็จะตีโจทย์ปัญหาว่าทำอย่างไรลูกค้าจะพึงพอใจทำไงสินค้าถึงจะมีการยอมรับมีการเพิ่มยอดเพราะฉะนั้นจะมีการเรียนรู้ภายในทีมงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นพลังทีมงานเนี่ยถ้าคนเป็นหนึ่งเดียวปั๊บเนี่ยงานจะประสบผลสำเร็จรวมถึงระบบความคิดการทำงานเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเดียวก็จะเป็นในเรื่องของความคิดอย่างเป็นระบบ systematic thinking เพราะฉะนั้นถ้าความคิดเป็นระบบส่งภาพถึงในเรื่องของทีมส่งภาพถึงในเรื่องแบบแผนการพัฒนาความคิดของตัวเองพัฒนาตัวเองที่จะสร้างความรอบรู้ในงานยังไงวิสัยทัศน์องค์กรก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นงานก็จะประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับกระบวนการพัฒนาอาชีพนะคะจะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการกำหนดความก้าวหน้าในอาชีพขั้นตอนที่2ก็คือการวางแผนความก้าวหน้าขั้นตอนที่3ก็คือพัฒนาแผนขั้นที่4ก็คือบริหารแผนหรือการนำแผนไปใช้นะคะขั้นที่5ก็คือการประเมินผลซึ่งในแต่ละกระบวนการเนี่ยขอมุ่งเน้นนะคะใน3ส่วนส่วนแรกนะคะก็คือตัวบุคลากรนั้นการพัฒนาอาชีพจะสำเร็จได้เนี่ยตัวบุคลากรเนี่ยมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตัวบุคลากรเนี่ยจะต้องมีความตระหนักในเรื่องภารกิจงานและหน้าที่ของตัวเองเข้าใจว่างานและหน้าที่ตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนขาดอะไรบ้างที่เป็นส่วนที่ตัวเองจะต้องแสวงหาความรู้ที่จะทำให้งานสำเร็จรวมถึงต้องกำหนดเป้าหมายและวางแผนอาชีพเพราะฉะนั้นการกำหนดเป้าหมายและวางแผนอาชีพของตัวเองเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับผู้บริหารนะคะกับองค์การเพราะฉะนั้นผู้บริหารและองค์การเนี่ยก็คือต้องมีการกำหนดนโยบายนะคะการกำหนดนโยบายภารกิจกระบวนการพัฒนาแผนอาชีพสำหรับแต่ละตำแหน่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวบุคลากรเองก็จะต้องมีส่วนร่วมหรือหาองค์ความรู้อภิปรายกับเพื่อนร่วมงานกับผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆว่าในอาชีพของตัวเองในตำแหน่งของตัวเองนะคะจะมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างเพื่อจะเป็นข้อมูลแล้วก็ทำตามแผนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนของผู้บริหารชัดๆอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนที่สำคัญมากนะคะที่จะจูงใจบุคลากรให้ทำงานอยู่กับองค์การได้เมื่ออาชีพของเขามีความก้าวหน้านะคะคนทุกคนก็อยากทำงานอยู่ในองค์การนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้บริหารเมื่อกำหนดนโยบายกำหนดแผนแต่ละตำแหน่งแล้วเนี่ยมีการประเมินบุคลากรแล้วเนี่ยนั้นต้องนำแผนไปปฏิบัติก็คือการสนับสนุนนะคะให้แต่ละตำแหน่งเนี่ยสามารถที่จะเลือกความก้าวหน้าในอาชีพได้จะเลือกก้าวหน้าในอาชีพของตัวเองหรือจะข้ามสายงานอันนี้ก็คือองค์การกับผู้บริหารเนี่ยเขาจะต้องมีความชัดเจนรวมถึงการฝึกอบรมการพัฒนาเพื่อให้เขามีความก้าวหน้าในตำแหน่งหรือในอาชีพที่เขาต้องการเนี่ยอย่างชัดเจนอย่างเช่นระดับปฏิบัติขึ้นสู่ระดับหัวหน้างานนั้นในระดับหัวหน้างานเนี่ยจะต้องมีการฝึกอบรมอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรของ leadership ในการทำงานนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องจัดในเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะว่าความก้าวหน้าในแต่ละอาชีพเป็นยังไงที่จะสื่อสารให้กับบุคลากรหรือพนักงานขององค์การของตัวเองเพื่อเป็นการจูงใจที่จะทำให้เขาเนี่ยทำงานอย่างทุ่มเทแล้วก็มีเป้าหมายของชีวิตนะคะอย่างชัดเจน